รับแผ่นดินรัตนบุรีสงครามกลางเมืองหลวงได้เกิดขึ้นโดยองค์ราชบุตรโกมลต้องการที่จะยึดครองรัตนบัลลังก์หลวงจากองค์ราชบุตรราเมศเราโกมลฟังเหตุผลราเมศจะคิดของเขตอย่าขาดท่านให้เย็นก่อนเพคะท่านนพรหมนิมิตอย่าคิดเป็นมารอย่ามาขัดขาเนอใช่คู่บอกเจ้าราเมศให้สละบัลลังก์แล้วเดินหันหลังลงรวงท่านให้เย็นก่อนนะเพคะเจ้าพี่เสด็จพี่ราเมศเพคะสละบัลลังก์มาซะไม่เขาจะฆ่ากันอยู่แล้วได้ฟังกระแสประสัยราเมศมันใสน้ำเสียงหัวใจมันสั่งให้มาเสียงจะไม่หลีกเลี่ยงขอสู้รู้นู่นรู้นี่รู้ไหนทำไมวะถ้าพี่แน่ลงได้ลองดูแฟนขับมาเยอะมึงห้ามขู่ก็ไม่ได้ขออีกรอบได้ไหมคะพี่จ๋อยยังไม่ได้ร้องเลยผมมือให้พี่จ๋อยเลยค่ะแหมละนาดไม่รับให้แล้วรำซะก่อนแล้วค่อยร้องถ่ายเยอะซะด้วยในไงคนจะดังคนจะดังมีอุปสรรคตูดตูดเปิดไมค์ยังคะพี่จ๋อยอันนี้เอาจริงเลยใช่ไหมเอาจะเอาเล่นเอาจริงแล้วแต่แกโอ้มันพี่จ๋อยมาลองบทลงไอ้ตรงที่รู้ธนะส่งเสียงข่มขู่บาคลั่งได้ฟังแล้วล่ะเรื่องสละบัลลังก์ส่งเสียงโอหังหนวกหูสุดท้ายก็ผงกหากกระดกงึกงึกมีงึกงึกด้วยใจเย็นก่อนเพคะเสด็จพี่เธอไม่ต้องมาบอกพี่อย่าทำแบบนี้เลยเพคะหยุดความบ้าคลั่งสร้างสงครามใช้น้องเหยียดยามหยุดยั้งเดียวจะวาดวายตายทั้งวังที่เราเหยียบยังเห็นอยู่พี่มาสร้างก่อนเป็นคนเปิดเกมตัวพี่ผิดเต็มประตูมีแต่คนเข้าข้างทางนั้นเจ้าราเมศณตอนนี้คนที่ได้ขึ้นครองราชนั่นต้องเป็นพี่คนเดียวเท่านั้นเจ้าจะให้หรือไม่ให้ฉันไม่ให้ยังกันข้าหาก็บังคับเนี่ยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทำยังไงทำว่าพี่น้องตัดขาดกันเหลือแค่มึงกับกูเท่านั้นมาเห็นดีกันแน่เสด็จพี่รอตัวด้วยไปค่ะเราต้องหลบก่อนเนาะชนะหลบไปร้องหลังกระแพงไปแล้วตามไปแล้วเสด็จพี่ไปไหนใจเย็นไปค่ะสาวไว้ลุ่น
ชุ่มกระชวยแม่สวยพ่อชายสู้ซาสดและใสไม่สวงเอวยี่สิบหกออกสามสิบห้าส่วนสูงร้อยกว่าเก๋ไก่พูดแบบไม่เคยสวยการใครๆน่ารักน่าใครน่าคู่สไตล์ร้อนแรงแม่แต่งตัวรู้ทันยุคเขาอยู่ทุกอย่างแม้แต่จะยืงก้าวยางมองดูทุกอย่างยวนยั่วให้อยากจำอยากจี้อยากกระจี้กระโจอย่ามัวจดจ่อละจดจดถ้าสนใจเราแม่สาวรสรีบจองรีบจดรีบจั่วแม่สวยเหมือนเพชรเพชรเหมือนพริกถ้าอยากเป็นกิ๊กงงอยากกลัวแมวเอ้ยมารับพ่อหน่อยเร็วพ่ออยู่ล้อมหลังกำแพงเนี่ยแหมมีพ่ออยู่คนเดียวแหละจะเข้าบ้านแล้วก็ไม่เข้าพ่อพ่อจ๋าพ่อเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าไม่ห่วงฉันบ้างเลยฉันน่ะเป็นลูกสาวคนเดียวของพ่อฉันอยู่ในบ้านแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าใครเข้ามาข่มขืนฉันจะทำยังไงพ่อรู้หรือเปล่าเนี่ยนะทุกคนในบ้านเนี่ยเขาเลิกกันหมดว่าฉันน่ะสวยที่สุดดูสิพ่อน่ะไม่เคยเป็นห่วงฉันฉันอยู่บ้านคนเดียวตั้งกับแม่เองตายมาเนี่ยทำไมอ่ะเองพูดกับพ่อไม่หยุดเลยนะนี่ฉันยังไม่ได้พูดเลยนะอันนี้ฉันแค่หายใจนะพ่อพ่อทำไมมันยังไงมันมีอะไรร้อนรุ่มกุ้มใจยังไงลูกไม่ร้อนรุ่มกุ้มใจได้ยังไงฉันเป็นลูกสาวพ่อตั้งแต่แม่ตายแม่สั่งไว้สั่งนักสั่งหนาห้ามพ่อนะมีเมียใหม่นี่พ่อพาใครมาโอ้ยนี่เมียพ่อเหรอโอ้ยคิดดูสิจะเอาเมียรุ่นเด็กให้รุ่นลูกทำเมียดูนี่ถ้าเกิดฉันจะไปปลุกผีแม่เลยไปปลุกผีแม่มาด่าพ่อเลยดูสิแม่ตายไม่ทันไรที่จะมีแม่เราก็ห้ามพอแล้วห้ามเขาติโอ้โหยืนฟังนะมันฟังเพลินไปหน่อยไม่มาเป็นตัวหนีเองหรอกเอ้ยไม่มาเป็นตัวเดี๋ยวไม่เราไม่มาเป็นตัวหนีเดี๋ยวเดี๋ยวก็อยากจะกรอดนี่นี่แหมไม่ชอบใช่ไหมเองนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะเองรู้ไม่ได้ว่าใครเนี่ยลูกรู้เปล่าว่าเขาเป็นใครเนี่ยรู้ไหมลูกฉันไม่รู้หรอกฉันเป็นผู้หญิงมากับพ่อฉันไม่ชอบใจเย็นนะจ๊ะฉันเนี่ยไม่ใช่เมียใหม่พ่อเธอหรอกจ้าคือฉันเนี่ยจะขอแนะนำตัวฉันเป็นราชธิดาแก้วมณีจ้ะราชธิดาแก้วมณีถวายบังคมยังลูกถวายบังคมได้เหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวอันนี้อาบน้ำเมื่อเช้าเอาเอาเอาเล่นเอากูจะดูบ้างตายแล้วไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวฉันไม่ต้องเล่นแล้วไม่ต้องเล่นฟอร์มเล่นหมดแล้วไม่ต้องเล่นปิดป้ายไปเลยปิดป้ายไปเลยเนี่ยชอบชีวิตจริงมาเล่นทำไมกระเปิดกว่าป้าบจังตั้งกับแม่ตายไปเนี่ยเองรู้สึกเองจะปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยที่ไหนแล้วจะสวยอย่างนี้ล่ะพ่อก็พ่อบอกว่าให้หนูอ่ะทำความเคารพเขาหนูก็จะทำโอ้โหลูกนี่อันนี้จะเป็นราชบุตรราเมศราเมศราชบุตรสองมือกราบลงที่ระวังลูกระวังโอ้โหลูกลูกอย่าต่ำค่อยๆลูกค่อยๆเดี๋ยวจะไปโดนองค์ราคะเขาจะบ้าบอมานี่ลูกไม่ปัดป้องเลยฉันก็รับไหว้ปกติมาแล้วอันนี้จะเป็นองค์ราแม่ซึ่งตอนนี้กำลังมีปัญหาในบ้านเมืองเราลูกรู้ไหมแล้วเราจะทำยังไงล่ะจ๊ะพ่อตอนนี้พ่อกำลังจะดูแลน้องสาวขององค์ราแม่ก็คือแก้วมณีใช่แล้วจ้ะเพื่อจะดูแลให้ดีเพราะว่าตอนนี้องค์ราแม่กำลังลำบากลูกเอาอย่างนี้แล้วกันนะพ่อนะเรื่องฟ้าหญิงนะพ่อไม่ต้องเป็นห่วงฉันจะดูแลแทนแล้วเรื่องราชโอรสล่ะพ่อราชโอรสในวังหลวงพญาค่ะมีศึกสงครามและยังไม่สงบข้าพเจ้าราเมศจำเป็นต้องย้อนมากลับไปในวังหลวงกลับไปเพื่อจะย้อนกลับมาแต่ก็ห่วงน้องแก้วมณีข้าขอฝากน้องสาวของข้าเนี่ยไว้กับท่านน้าผมนิดฟังก่อนสิจ้ะพี่จอย ฉันขอฝากน้องสาวของฉันเนี่ยเชื่อเชือนกันเองให้น้าพรหมนิมิตด้วยให้รักษาเยี่ยงจงอางหวงไข่มดไม่ให้ไต
ไรไม่ให้ตอมและรักษาความบริสุทธิ์ให้ขาวดังปีกนกกระยางโคนหากแม้เลือดตกยางออกแม้เท่ากับแมลงวันกินอิ่มท่านนาพรหมนิมิตจะมีโทษถึงประหารชีวิตเขาคุยกับใครคุยกับคนดูด้วยเสด็จพี่ท่านนาอยู่นี่คุยกับใครไปคะก็คนดูจะได้รู้อ๋อ ไม่ต้องห่วงพระองค์ข้าพเจ้าจะดูแลน้องแก้วมณีเป็นอย่างดีพระเจ้าค่ะได้รับรองได้จะไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมยุงไม่ให้กัดจบไม่ลงอีกแล้วเราอะพูดน้อยๆแต่รู้ว่าจบไม่ค่อยเป็นนะหนูมาให้แท้ข้าวสารสักเม็ดจะมาให้ดูที่ดูรอดูเขาจะไปเรื่อยน้องไม่ช่วยพี่เลยเอ้ยลูกไม่ช่วยพ่อเลยพ่อจ๋าพ่อสรุปเถอะจ้าคนดูต้องช่วยแล้วเอาเป็นว่าถ้าเราโชว์รถไม่ต้องห่วงทางนี้ฉันจะดูแลเองได้ถ้าเกิดว่าพ่อฉันทำสิ่งใดผิดพลาดฉันให้พ่อฉันตายเอาอย่างนั้นเลยนะใช่ไหมลูกมันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วธนาภูมิกับงั้นฉันขอตัวไปในวังหลวงก่อนแล้วกันเสด็จพี่ไปค่ะจ้าเดินทางปลอดภัยครับองค์โอ้โหโอ้โหอ่ะลูกไปนะไปเสด็จพี่ระวังเนื้อระวังตัวด้วยนะเดินทางปลอดภัยพะยะแล้วภูมิกับยังไงต่อพ่อจ๋าจ้าครับพ่อน่ะเหนื่อยมาทั้งวันแล้วพ่อเข้าไปพักก่อนเลยเดี๋ยวทางนี้ฉันจัดการเองเดี๋ยวพ่อจะดูแลแก้วมณีด้วยนะลูกนะไม่ต้องห่วงพ่อไปแล้วครับไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวน้ำปะแป้งฟ้าหญิงไหมคะฟ้ายังไงจ้าอยู่ในบ้านเบื่อหรือเปล่าก็นั่นน่ะสิตั้งแต่หญิงเลยนะอยู่แต่ในวังไม่เคยได้ออกไปไหนเลยแต่ว่าอยู่ที่นี่ก็ดีเหมือนกันนอกบ้านนอกห้องนาหญิงอยากจะไปเดินเล่นนะจ้าตลาดแท่งไปปะอุ้ยตลาดแท่งเหรอไปปะวันนี้เขามีลิเกด้วยนะใช่ไปแม่หญิงอยากไปดูลิเกจ้าแต่ต้องมีข้อแม้นะข้อแม่ไปบอกใครนะว่าฟ้าหญิงเป็นเจ้าอุ้ยลืมไปเลยจริงด้วยพี่แมวใช่ไหมใช่แมวพี่แมวเอาอย่างนี้ละกันนะถ้าหญิงออกไปข้างนอกนะพี่แมวต้องสัญญานะว่าต้องเห็นหญิงน่ะเป็นสามัญชนคนธรรมดาอย่าเผลอหลุดมาล่ะจังงั้นเราไปกันนะไปเถอะจ้าช่วยเชียร์ให้โด่งดังให้คนรุ่นหลังเขาลืออนุรักษ์ลิเกไทยให้คงไว้คอยสร้างชื่อให้คนคอยนิยมหยิบยกให้ทั่วโลกเลื่องลือสรรเป็นพระเอกคนจนยังขาดผู้คนคอยตื้อโปรดช่วยจงเห็นใจขาดไม่ยกไม่ย่ายคอยยืนมือเล่นลิเกเลี้ยงกายน้องสันผู้ชายใจซื่อวันนี้ดีใจได้มาพบพอร้องจบเพียงปรบมือสวัสดีแฟนผู้ชมทุกท่านด้วยนะThank you.
ส่งสีนกเอ๋ยนกกระจอกน้องสันบินเข้าเข้าอ้าวอะไรโอ้แม่ออกกับออกด้วยกันไม่ได้เลยต้องร้องด้วยต้องร้องคนละกลอนและใครออกก่อนก็ต้องร้องก่อนสันต้องร้องก่อนอายุเท่าไหร่17ครับ25จะ26แล้วใครออกก่อนทีเนี้ยพี่ออกก่อนใช่ไงก็ร้องก่อนไงออกก่อนร้องก่อนไอ้บ้าไม่ใช่จะไม่ใช่ได้ไงมันออกจากท้องแบบนั้นน่ะนี่คือการร้องรำออกมาพระเอกเมื่อกี้พี่ฟ้องพอออกมาไงนี่ถึงคิวซันแล้วซันต้องร้องก่อนแล้วพี่เคยร้องที่หลังโอเคเอาโอเคนะแห้งร้องก่อนก็ได้ร้องก่อนนะอ้าวได้ๆนี่พี่ร้องที่หลังนะเองร้องก่อนนะโอเคส่งเสียงน้องสันน้ำซึ้งผมขอฝากเธอรับใช้ท่านอย่าเพิ่งเทลิเกของไทยอย่าให้สูญหายไกลห่างกระบองกระบี่ตีทวนผมเรียนครบถ้วนอาทิผมเรียนเชิงชั้นพิถันพิธีไม่เคยหลบหลีกหันหลังผมเฝ้าขยันมันเพียรประดุจแสงเทียนส่องทางเรียบร้อยแล้วร้องแล้วสวัสดีแฟนผู้ชมนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยขอบคุณแฟนผู้ชมด้านหน้าด้วยนะครับด้านหลังด้วยนะจะร้องจะร้องจะร้องแล้วเมื่อกี้ร้องว่าอะไรนะเอาใหม่สิสวัสดีเด้อพี่น้องเฮ้ยลิเกไม่ใช่หมอลำไอเราก็เคยร้องแต่ลิเกเนาะหมอลำร้องแต่หมอลำแม่หยอกไม่ได้เลยเราเชียวเอาสักท่อนเอาสักท่อนใช่ไหมลิเกเลยเอาลิเกสักท่อนเนาะมิวสิกหน่อยเราก็เคยร้องแต่หมอลำมาผิดงานหรือเปล่าก็ไม่รู้นะวันนี้เอาลิเกหน่อยลิเกนะนกเอ๋ยนกกระจอกเฮ้ยบินเข้าเข้าออกออกไม่กลัวหัวทะลอกหรืออย่างไรตัวผู้ก็ร้องแจ๊ก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 ด้วยตัวเมียเป็นไงน่ะตัวเมียก็แห่เฮ้ยให้ดีให้ดีนะคำนี้แหกนะอะไรตัวผู้ร้องไงนะร้องแจ๊กแจ๊กร้องแจ๊กแจ๊กตัวเมียร้องไงตัวเมียมันก็แหกแหกอะไรอ่ะอ่ะลงเลยแหกอะไรอย่าว่าพี่นะไม่ว่าเต็มที่ ตัวเมียก็แหกไปโอ้ยใจหายใจคว่ำเลยทีเดียวเฉียดไปนิดเดียวนิดเดียวเลยนิดเดียวใจหายใจคว่ำกับนกเหลือเกินนกนกมันก็แหกไปพี่ชีวิตของสมานเกิดมาเราเป็นเด็กวัดพี่ไม้ดูแล้วไม่น่าพี่เหมือนจะเพื่อนเออเพื่อนเองกับเราเป็นเพื่อนกันใช่ทุกวันเนี้ยที่เราไปเดินตลาดเข่งเถิดเถิงเองจำได้ไหมจำได้เองสังเกตไหมว่าเวลาเราเดินเนี่ยมันจะมีแต่คนมองเราก็เราหล่อไงเองคิดว่าเราหล่อหรอใช่สิเองอย่าลืมนะลืมเรามีเพื่อนอีกคนหนึ่งไอ้หม้อไอ้หม้อเป็นอะไรมันบ้าบ้าบอเองอ่ะ
คิดผิดตอนแรกฉันคิดนะว่าเราหล่อสามหนุ่มสามตายเดินไปไหนใครก็รักก็ชอบก็มองแต่จริงๆแล้วอ่ะไอ้หม้อมันมีหม้อจะไปไหนทั้งทีมันก็จะพกหม้อติดตัวไปด้วยคนเขาก็มองมันเป็นบ้าเรื่องทุกอย่างที่เขามองไอ้หม้อใช่มันเป็นบ้าไอ้เราก็คิดไปเองตั้งวันนี้มีลิเกไม้ทองคำอ๋อตลาดพี่เท่งแต่อย่าบอกไอ้หม้อนะบอกไอ้หม้อหรือยังว่าเราจะหนีมันไปไม่ได้บอกใช่ไหมไม่ได้บอกมันอยู่กับหลวงพ่อในโบสถ์หลังวัดคงจะว่างหนีมันไปดีกว่าฉันไม่ชอบเราจะหนีไอ้หม้อไปใช่ไปด้วยกันนะไปด้วยกันเนื้อความร้อนใจเป็นหนักหนาเป็นหนักหนาตัวข้านี้ออกจากวัดด้วยเร็วรีไม่ช้าใหญ่ไปดีไอ้หม้อกันขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่เท่งเลยครับไอ้หม้อจะไปไหนกันโอ้ยเตรียมซะดีเลยไม่ร้องเลยทีเดียวไม่ร้องมึงสองคนจะไหนไอ้หมายกับไอ้ไม้ไอ้หม้อกูอยากพูดอึดใจมานานแล้วจะบอกให้นะกูไม่ชอบมึงอ่ะเอาเรื่องอะไรอ่ะมึงเป็นบ้าคนบ้าอะไรจะหล่อขนาดนี้ไอ้หม้อมึงไม่สังเกตมึงหรอตัวมึงนะมึงหล่อแบบเนี้ยมันก็เป็นสไตล์ของตัวเองอยู่แล้วแต่มึงมีหม้อเนี่ยจะเดินไปไหนใครเขามองสังเกตที่ใครเขาพกหม้อพกกะลาอยู่ที่ตัวบ้างไม่มีเขามองตอนนั้นก็นึกว่าพวกเราหล่อที่ไหนได้เขามองหม้อใช่หม้อใครกูขอบอกเลยนะทำไมนี่คือหม้อแม่กูหม้อแม่มึงใหญ่ขนาดนี้เลยหรือนี่หม้อแม่กูใหญ่ขนาดนี้แต่หม้อเมียกูเท่าหน้ามึงรู้เปล่าโอ้โหอภิมหาหม้อพูดซะอยากกินขนมจีนเลยทีเดียวกูเกิดมาชีวิตนี้กูแปลกใจมากเลยกูเกิดมาปั๊บพร้อมกับหม้อใบนี้ฉะนั้นแล้วกูต้องห่างหม้อนี้ไม่ได้ถ้ากูห่างหม้อนี้ถ้ากูห่างแม่แล้วมึงไอ้หมายมึงเคยห่างหม้อไหมอันนี้ติดหม้อออกจากหม้อกูก็ออกไปแล้วไม่พกหม้อติดตัวมึงออกจากหม้อแม่มึงมาแล้วมึงเคยเจอหม้อใหม่ไหมยังไม่เคยเจอเจอแต่แม่เออเหรอครับแมนบอไอแมนบอไออากระน้ำข้ามันกันเด้นี่คือประวัติของหม้อใบนี้ฉะนั้นแล้วกูจึงห่างหม้อใบนี้ไม่ได้แล้วนี่มึงจะไปไหนกันเนี่ยเอาตรงๆนะกูจะกลับบ้านนอกจากจะกลับบ้านแล้วจะไปตลาดแข่งเถิดเทิงเขามีลิเกไม่ต้องยุ่งข้าวเรียกคอร์ดนี่มึงจะออกจากวัดเหรอใช่ออกจากวัดแล้วแล้วเป้าหมายมึงไปไหนจะกลับบ้านบ้านมึงอยู่ไหนชัยนาทชัยนาทไอ้ไม้มึงไปไหนกูก็จะกลับบ้านบ้านมึงอยู่ไหนกทม.โอ้โหไอ้ชิบหายดูหน้าก็รู้ว่าเป็นคนกทม.นะหน้าตาอย่างต้นข้าวเหนียวไอ้เหี้ยกลับกรุงเทพกรุงเทพอะไรกลางทงมหาสารคามอ๋อกทม.กทม.กลางทุ่งมหาสารคามแมนเฮ้ยเพื่อนเราก็โตกันแล้วมันต้องเริ่มหาอนาคตกันแล้วล่ะแกคิดถูกแล้วล่ะที่แกจะกลับบ้านเพื่อไปหาอนาคตฉันแล้วด้วยความเพื่อนกันฉันไม่มีอะไรให้แกเพื่อนไอ้มีจะให้ปะหม้อใบนี้โอ้ยหม้อกูไม่ชอบมึงก็จะให้กูอ่ะกูไม่อยากเอามึงโกหกแหมไม่เอาหม้อมึงอย่าโกหกเมื่อก่อนเด็กกูก็ไม่เอาหรอกกูเคยติดหม้อมาเลยติดกี่ปีฮะติดกี่ปีอย่ารู้เยอะไอ้เหี้ยแต่หม้อนี้อ่ะทำไมไม่เหมาะกับมึงหรอกแต่มันเหมาะอยู่อย่างนึงเวลาที่มึงมีเรื่องขับขันแล้วก็หาทางออกไปได้หม้อใบนี้มึงเคาะเลยแล้วกูจะมาช่วยมึงหุ้ยหม้อมึงอย่างมงายไปหน่อยเลยหม้อที่ไหนเคาะมึงจะออกมาช่วยได้ถูกต้องไม่มีหม้ออันไหนเคาะแล้วกูออกได้แต่หม้อใบนี้มึงเคาะแล้วกูจะมากูจะลองทดลองดูออกูจะไม่ให้เสียน้ำใจมึงอ่ะมึงกลับไปแต่ถ้าไม่มีเรื่องเดือดร้อนขอร้องอย่าเคาะถ้าเดือดร้อนจริงมึงเคาะแล้วกูจะมาช่วยมึงได้กูสัญญาโอเคมึงไปไหนนะจะกลับบ้านชัยนาทชัยนาทไอ้ไม้มึงกทม.แม่ก็ยังกลับกรุงเทพเหมือนเดิมเลยไปดิอย่าลืมนะถ้ามีเรื่องขับขันมึงเคาะหม้อแล้วกันกูจะมาช่วยมึงได้โอเคโชคดีเพื่อนโชคดีเพื่อนไอ้ไม้ว่าไงมึงว่าไอ้หม้อมันงมงายไหม
กูว่ามันไม่ใช่มันไม่มีหรอกที่จะเคาะหม้อแล้วจะออกเราทดลองไหมเอาลองดูลองดูมันไม่มีจริงหรอกเคาะไปเลยดังๆพร้อมกันนะเพื่อนดูนี่มันจะออกเดี๋ยวแต่ว่าหม้อแม่มันใหญ่ขนาดนี้จริงเหรอเออปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาขอดูกูสงสัยหม้อแม่มันมา1 2 3เฮ้ยโอ้ยกูมาแล้วเฮ้ยมันมาจริงเฮ้ยใครทำไมมึงเฮ้ยเมื่อกี้มึงเคาะยังไงข้องี้โอ้ยกูนึกว่าเขี่ยหม้อมึงก็หาอะไรเคาะดังๆหน่อยดิอ๋อมีเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรไอ้หม้อโอ้ยอยู่กับมึงมาตั้งนานไม่รู้เนี่ยมึงมีอาคมอะไรขนาดนี้ไม่มีอาคมกูบอกนี่คือหม้อแม่กูเมื่อกี้กูจะกลับบ้านสวนกูแล้วกำลังเปิดประตูเลยเสียงเคาะหม้อป๊อก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 กูมาเลยเนี่ยหุยกูขอโทษที่กูลบดูมึงกูเชื่อแล้วไอ้หม้อของดีห้ามลองของได้เคาะได้แต่ห้ามเคลียร์ได้ลองเคาะสิมึงหาอะไรเคาะที่เดี๋ยวนี่ๆๆ นี่ไงโอ้ยชดกลัวครับแล้วเกิดชิบหายแม่งก้มไม่ได้ด้วยลองเคาะหม้อดินี่เรียกว่าเคาะเคลียร์หม้อดิไอ้สันมึงเป็นเรื่องเนี่ยไอ้สันมึงยังเด็กอยู่ชิบหายเอ้าเคลียไอ้เหี้ยเคลียหม้อชัดๆจะชิบหายไม่ก็พี่บอกผมเมื่อตอนขึ้นฮะพี่บอกเมื่อตอนขึ้นไงจำไม่ได้เหรอกูไม่ได้บอกมึงแหมมึงเล่นเองเคาะหม้อดิเคลียหม้อรูปหม้อดิไอ้สันไอ้มึงนี่มึงยังเด็กอยู่ไม่ได้ไอ้ไม้ว่าไงเคาะหม้อเอ้ยถือมาดิเคลียหม้อดิไหนมึงมองก่อนแล้วมึงนะ มึงเนี่ยขุนพินิจมึงเนี่ยฮะไม่เราต้องตรวจเช็คก่อนว่าตรงไหนมันเคลียได้เออพอได้ไหมหอมหม้อดิหอมหม้อนี่หม้อแม่กูหม้อแม่มึงนี่แข็งปึ๊กเลยนะแน่นปึ๊กเลยรุ่นโบราณหอมต้องหอมหม้อใช่ไหมไม่หอมอ่ะเหรอไม่หอมกลิ่นยังไงไม่รู้จะไปกันใหญ่เลยฮะไม่มีอะไรอยากเคาะหม้อเป็นขาดได้เพื่อนแต่ถ้ามีอะไรแล้วก็เคาะหม้อเดี๋ยวกูจะมาช่วยมึงฉันสัญญาโชคดีเพื่อนแล้วเจอกันโอเคไปไปกลับบ้านเลยดีกว่าไปไปแต่ว่าบ้านเราเฮ้ยเฮ้ยบ้านเรามีอะไรบ้างวะโอ้ยกูมาแล้วหม้อหล่นเฉยๆเอ้าไอ้หม้อมึงนี่มาซ้ำแซะเหลือเกินนะก็มึงเคาะหม้อทำไมอ่ะกูยังไม่ได้เคาะเลยก็เมื่อกี้เสียงดังมึงทำหม้อร่วงเหรอหม้อร่วงมึงก็ออกอะไรถ้าเกิดเสียงดังจากหม้อกูแล้วกูจะมาโอ้ยรู้ป่ะแม่กูชอบมากเลยฮะรูปหม้อเนี่ยยังไม่หยุดยังไม่พอใจใช่ไหมกูชอบมึงอ่ะอ่ะเออทนุถนอมหม้อกูไว้ได้มีอะไรก็โทรครับกูโชคดีเพื่อนเคาะหม้อเลยกูมาโชคดีเพื่อนไปไหมกลับบ้านดีกว่าไปเที่ยวตลาดแท่งก่อนไปซื้ออะไรไปกินขนมจีนแม่มาลาก่อนอ่ะไปเพื่อนสบายใจน้องมันออกจากเมืองไปแล้วคนเป็นใหญ่อีกไม่นานก็ต้องเป็นเราเฮ้ยเจ้าลาเมศมึงกลับให้กูฆ่าถึงที่เลยเหรอวะพูดได้ถูกใครจะฆ่าใครเฮ้ยวันเนี้ยเวลามึงตายอ่ะแฟนขับมึงก็เก็บศพกลับอยู่แล้วแต่ถ้ากูตายใครจะเอากูกลับกูบอกก่อนเดี๋ยวกูให้แฟนขับกูอุ้มมึงกลับด้วยก็ได้อะไรกันหยุดช้าก่อนนี่มันเกิดอะไรขึ้นช่วยฉันด้วยอะไรกันเจ้าเนี่ยมันจะป้อนฉันฉันไม่รู้หรอกใครจะป้อนใครมันจะป้อนฉันใครเป็นจนยกมือขึ้น
ฉันไม่ได้เป็นฉันไม่ได้เป็นใครเป็นคนดียกมือขึ้นฉันจ้าฉันจ้าใครเป็นโจรยกมือขึ้นฉันจ้าฉันจ้าเฮ้ยเอ้าแสดงว่าเองเป็นโจรใช่ไหมไม่ดีแล้วกิริยามารยาทำเช่นนี้ฉันเองก็ลูกผู้ชายพอย่อมไม่ได้ที่จะเห็นคนโดนทำร้ายพวกมึงมีแฟนคลับมึงจะลุมกูอย่างนั้นเหรอพี่ฉันฉันยอมไม่ได้อ๋อเป็นฝีเป็นน้องกันเหรอเฮ้ยเป็นแฝดเพราะฉะนั้นแล้วในเมื่อมึงตายคนเดียวไม่ได้กูจะฆ่าเพื่อนน้องดูโอ้ยไอ้หม้อเลยตายไอ้หม้อไอ้หม้อไอ้หม้อโทษไอ้หม้อช่วยกูด้วยมันทำไรกูอ้าวเดี๋ยวกูลืมไม้กูนี่อยู่ที่ไม้อยู่ที่มือถูกต่อยนี่มึงเรียกกูมาถูกต่อยยังไงก็มึงบอกว่าใครทำร้ายกูให้เรียกมึงกูกำลังจะโดนมันทำร้ายมันจะฟันเนี่ยมันจะฟันใครทำร้ายมึงไอ้โจรคนนี้ไงเอามีดมาเอามีดไปเลยนี่ไปเพื่อนกูมีสองมือจัดการมันเอาอีกแล้วคิดว่าเป็นตลาดตัวเองไงทำเป็นกลางคือมีดถือไม้มันจะตายในตลาดตัวเองนี่แหละมึงตายก็ยอมเฮ้ยไอ้หม้อโอ้โหปากเจอเลยคราวนี้กูไม่ยอมมึงก็ละฮะมึงทำไมนี่มึง1 2 3นี่มึงคนเดียวลุม3คนเหรอก็ใช่สิฉันเนี่ยลุมมันแล้วเขามาทำอะไรให้มึงมึงต้องไล่ฆ่าเขาโหแล้วทำเหี้ยอะไรฮะกูถามไม่ใช่มึงหัวเราะทำไมเวลาตัวโกงมันหัวเราะมันก็ต้องมีแอคติ้งมึงดิอ๋อกูไม่เล่นลิเกนะกูลืมเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเราอ่ะทำไมต้องไปเข็นฆ่าเขาก็น้องชายของฉันมันไม่ยอมให้บัลลังก์ถ้าหากว่าฉันได้นั่งบัลลังก์ฉันจะเป็นใหญ่ฉันก็จะไม่ฆ่าใครทั้งนั้นถ้ามึงได้นั่งบัลลังก์มึงจะเป็นใหญ่โอ้โหทำตัวเหมือนประยุทธ์ทั้งมึงเนี่ยเฮ้ยประยุทธ์ไหนไปยุ่งเพื่อนกูตรงนี้เองไอ้เหี้ยมึงก็อย่าถามนี่ชิบหายมึงอย่าบอกนะว่าประยุทธ์จันโอเลี้ยงอ่ะไอ้เหี้ยเดี๋ยวก็ติดคุกสักหน้าหรอมึงไอ้เหี้ยกูพูดแค่ชื่อนามสกุลไม่มีถอยกลับไปซะแล้วไม่ถอยไม่อยากเสียเลือดเสียเนื้อฮะฉันจะนับหนึ่งสามถ้าแกรักตัวกลัวฉันตายแล้วก็แกกลับไปซะกูไม่กลับไม่กลับแสดงว่ามันไม่กลัวกูตายเฮ้ยเองต้องบอกว่าถ้ามันกลัวตายให้มันกลับไปมันไม่ฟังกูไงเออก็มันก็เราจะตายมันจะให้เราอยู่ทำไมอะตอนที่เรียนนะมึงฝีมือดีกูมากมึงจะแพ้เลยกูช่วยเหลือมันไหมเนี่ยฮะโอ้ยพ่อมึงเก่งมึงเก่งเชื่อเก่งทุกเรื่องเราสี่คนเลยลุมแม่งเลยกันไหมเพื่อนเดี๋ยวกูถามคำหนึ่งหม้อเนี่ยหม้อใครหม้อแม่กูหม้อแม่มึงงั้นเหรอใช่กูถึงว่าหม้อแม่มึงดำจังนี่คือหม้อแม่มีกูนะมึงเจอหม้อเมียกูแล้วก็มึงก็หนาวเป็นยังไงวะขาวก็หน้ามึงอีกแม่ไม่ถอยใช่ไหมไม่ถอยมาจังเฮ้ยไอหม้อสู้มันนะอย่าแพ้ไอหม้อตอนนี้กูอยากหายใจมากแต่ตอนนี้กูอึดอัดมากสู้ๆไอหม้อแป๊บนึงมึงไม่เหนื่อยถามจริงไอ้เหี้ยกูอึดอัดที่ผายชุบเต็มมึงก็ลบเลยกูไม่ไหวนี่กูอยากถอดเสื้อเล่นมากไอ้เหี้ยท้องกูปิ้นมากเลยเนี่ยมาเฮ้ยเฮ้ยไอ้หม้อชนะโอ้ยยังไม่ไปไอ้เหี้ยเดี๋ยวเฟี้ยงมิดเลยเดี๋ยวไอ้หม้อตั้งแต่กูเกิดมาเนี่ยครั้งนี้มึงสุดยอดเลยมึงรู้ไหมกูบอกแล้วไงยานที่มึงขับขันนะกูช่วยมึงได้โอ้ยหม้อเฮ้ยอะไรเฮ้ยนี่สตูมาเจ็ดวันเจ็ดวันเฮียแล้วกูยังอยู่นี่เลยกูยังอยู่นี่ถีบไม่เกรงใจกูเลยเจ็ดวันเองแล้วไปยังไงมึงต้องไปปิดมิเลอร์เขาได้ฮะไอ้หม้อมึงเห็นผู้ชายคนนี้ไหมวะใครเขายืนสง่าเนี่ยเห็นไหมเขาถูกทำร้ายกูเลยเข้าไปช่วยเขาเป็นใครอ่ะ
กูยังไม่รู้จักเลยจะเข้าไปถามให้ฉันชื่อราชบุตรราเมศเป็นเจ้าใช่ไหมเนี่ยใช่เป็นเจ้าฉันโดนพี่ชายของฉันเนี่ยรอบทำร้ายคือฉันอยากจะขอบคุณพวกแกทั้ง3คนมากที่ช่วยฉันเพราะไม่งั้นเนี่ยฉันโดนพี่ชายฉันฆ่าฉันแน่ๆเออแต่ก่อนเลยกล้ากระหม่อมทั้ง3คนต้องถวายบังคมด้วยพระเจ้าค่ะแล้วพวกแก3คนชื่ออะไรกันบ้างล่ะกล้ากระหม่อมมีนามว่าสมานพระเจ้าค่ะข้าชื่อไม้มิสเตอร์ไม้มิสเตอร์ไม้ Yes thank you สิ่งใดควรหรือไม่ควรกล้าหม่อมฉันมิบังอาจข้าพระเจ้านายหม้อขอถวายน้ำปลาตาหน่อไม้สามลังบังคมถวายบังคมเจ้าเจ้านี้ชอบกินเค็มโอ้ยเฮียนั่งนะไอ้เฮียนั่งไขข้อกูไม่ดีเลยเฮียก็มองขออนุญาตลุกขึ้นเพียค่ะไม่งั้นขี้แตกลุกขึ้นหน่อยเพื่อนพระองค์ท่านพระเจ้าค่ะสิ่งใดที่กำลังหม่อมล่วงเกินพระองค์ท่านต้องขอประทานอภัยนะพระเจ้าค่ะแล้วไปยังไงพระองค์ท่านถึงถูกลอบปมผู้ชมเพียค่ะฉันก็ไปเรื่อยๆโอ้ยเฮียเจ้าชักเอาไปเรื่อยๆไอ้เฮียมึงก็บอกเออข้าพเจ้าประพาสไปไหนโอ้ยเฮียลิลิเกสี่กว่าปีกูเพิ่งเจอเจ้าบอกไปเรื่อยๆพระองค์เสด็จไปไหนพะยะค่ะฉันไปวังหลวงมาวังหลวงเสด็จไปวังหลวงใช่อ๋อแล้วยังไงพะยะค่ะฉันไม่รู้ฉันมันสคริปต์มันไม่ขึ้นฉันเลยไม่รู้ว่าฉันจะไปไหนต่อเออแต่พระองค์ท่านพระองค์เล่นตามอารมณ์เลยพะยะค่ะแล้วเมื่อสักครู่นี้เขาไปเป็นอะไรกับพระองค์ท่านเป็นรัชทายาทหรือเป็นเครือญาติเป็นพี่ชายเป็นอ๋อพี่ชายใช่พระเชษฐาพระเชษฐาแล้วทำไมถึงปรองพระชนม์พระองค์พระเจ้าหวังจะเอาวังหลวงของข้างไงอย่างนี้วังหลวงใช่หวังจะขึ้นบัลลังก์แทนพระองค์ถูกต้องแล้วยังไงต่อพระเจ้าค่ะไม่รู้เลยไม่รู้จะพูดอะไรตันกูบอกให้มึงสกิดกูมึงไม่เราต้องแนะนำตัวบ้างเราก็ไม่ใช่คนธรรมดาเราก็มีพ่อเหมือนกันแต่พระองค์ท่านพระเจ้าค่ะพ่อของเกล้าก็บอกว่าทำงานในวังหลวงเช่นกันพระเจ้าค่ะมีนามว่าเสด็จพ่อเฮ้ยเสด็จพ่อในของเจ้าพ่อพรหมนิมิตพระเจ้าค่ะเฮ้ยใครวะพ่อพรหมนิมิตอ๋อผมเป็นทหารในวังหลวงพระเจ้าค่ะพระองค์ท่านไม่รู้จักหรอเจ้าตกใจเฮ้ยต้องบอกอะไรนะเอาใหม่ห้าอะไรนะมาเกล้ากระหม่อมสมานก็ยังมีพ่อทำงานในวังหลวงมีชื่อว่าพรหมนิมิตพระเจ้าค่ะอะไรนะนะพรหมนิมิตพระเจ้าค่ะนะคือทหารผู้กายข้าพเจ้าอะไรครับเปล่าพะยะค่ะอ๋อนะคือทหารคู่กายข้าพเจ้าจุดใต้ตำตอข้ากระหม่อมชื่อว่าไอ้หม้อมีธุรกิจเปิดตลาดที่นครนายกมีเมียชื่อมาลาพ่อแม่ตายห่าหมดแล้วกูต้องรู้ไหมก็บอกให้ฟังไงไอ้ไม้ไอ้ไม้มึงแนะนำตัวสิแนะนำตัวไอ้ไม้เออแนะนำตัวสำหรับข้ากระหม่อมชื่อมิสเตอร์ไม้ข้ากระหม่อมพอกันเราอะมันก็ไม่ขึ้นเหมือนกันเหรอไม่ต้องขึ้นแล้วสดๆเลยสดๆสำหรับข้ากระหม่อมเองมีชื่อว่ามิสเตอร์ไม้นี่ยูซีอยากเนี่ยบ้านพระองค์ท่านพระเจ้าค่ะถ้าเป็นเช่นนี้แล้วพระองค์ท่านเดี๋ยวเพิ่งเข้าวังหลวงเลยพระเจ้าค่ะไปบ้านของเกล้ากระหม่อมก่อนไอ้หม้อไปบ้านข้าก่อนชัยนาทมีส้มโอรอให้กินอยู่พระองค์ไม่เคยประพาสแถวชนบทใช่ไหมไม่เคยเลยครับดีเลยวันนี้มึงพาเจ้าเที่ยวเฮ้ยข้าเป็นเจ้าไปกินบะหมี่เจ้าไปเที่ยวเหรอใช่เอาเชิญเอ้ยเชิญตาเด็ดไปบ้างด้วยนะไปบ้างด้วยโอเคเชิญตาเด็ดไปเจ้าค่ะเชิญเสด็จพระยาค่ะไปยังใช้ได้อยู่รู้สึกร้อนรุ่มภูมิใจซะเหลือเกินไปเร็วถึงหน้าบ้านเท้าผมนิมิตไม่รู้จะรักษาน้องแก้วมาดีไปได้แค่ไหนถ้าองค์ราเมศรู้เราจะทำยังไงเนี่ยถวายบังคมพระเจ้าค่ะพ่อเอ้าสมานข้าวมันไก่เฮ้ฮะสมานอย่างเดียวสมานอย่างเดียวใช่ไหมเออพระองค์ท่านก็เรียกผิดไปนี่พ่อของแก้วหม่อมใช่ไหมก็ข้าเนี่ยไม่ได้กลับมาที่นี่หลายวันแล้วเดี๋ยวแป๊บนึง
เดี๋ยวองค์ราชาต้องนั่งก่อนประทับเจ้าต้องให้เจ้ายืนใช่ประทับก่อนพระเจ้าค่ะอันนี้ผิดคิวไปหน่อยต้องขออภัยพระมณีเชิญพระองค์ทรงพระนั่งพระยาค่ะเฮ้ยนี่พ่อมึงเหรอเป็นพ่อพ่อมึงเหรอพ่อพรหมนิมิตไงที่คุยไว้อ๋อเหรอโอ้ยเหี้ยแก่พ่อกูเลยสัตว์เอ้ยจุ๊กโอ้ถึงก็มีเก้าอี้มาส่วนตัวเลยโอ้ยใช่อ้าวอันนี้ท่านหม้อสบายบังคมพระยาค่ะท่านหม้อเฮ้ยเจ้าเออฉันเนี่ยไม่ได้กลับมาที่นี่หลายวันแล้วแต่ฉันไม่ได้กลับมาที่นี่เท่าไหร่นะหลายวันแล้วอ๋อเคยมาบ้านเขาใช่มาฝากน้องสาวอ๋อเหรอใช่น้องแก้วมณีแก้วมณีฝากน้องสาวไว้กับพ่อของเองใช่ฝากไว้กับพ่อมันเนี่ยพ่อมันใช่พ่อสมานอะไรที่เราจะพูดอะไรก็พูดสิเออพ่อจำได้ไหมพระองค์ท่านบอกเล่ากับหม่อมว่าพระองค์ท่านน่ะมีน้องสาวและฝากน้องสาวไว้กับพ่อเออไม่ใช่พ่อฝากน้องสาวเขาไว้ที่ไหนชื่อแก้วมณีลูกแล้วพ่อไว้ที่ไหนเดี๋ยวพ่อจะไปหาก่อนไม่รู้ว่าตอนนี้พ่อยังไม่บอกไม่รู้จะตามหาได้ที่ไหนอย่าบอกนะว่าเขาหายไปอ่ะต้องรอองค์ท่านก่อนแล้วน้องสาวองค์ชื่ออะไรพะยะค่ะน้องสาวฉันชื่อคณิฐาแก้วมณี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 เดี๋ยวข้าพเจ้าเดี๋ยวข้าพเจ้าจะไปตามมาให้นะครับฉันคิดถึงน้องฉันเหลือเกินน่ะโอ้ยพ่อมึงในปีนี้ก็ย่องก็แย่งกับมึงเลยแก้วมณีแก้วมณีอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้ตามหาไม่ได้พ่อเจอแก้วมณีไหมเราจะบอกยังไงดีว่าเราตามหาแก้วมณีน้องสาวลาเมศไม่ได้พ่อมึงคุยใครอ่ะพ่อมีบ่นบ่นในใจอ๋อลำบึงลำพันเพราะว่าลาเมศได้ฝากกับข้าพเจ้าไว้ตอนนี้ไม่รู้ว่านางได้หายไปไหนเราจะทำยังไงดีไม่รู้มึงนะพ่อไหนน้องสาวฉันล่ะคือที่พระเจ้าค่ะหม่อมฉันหาน้องแก้วมณีไม่เจอพระเจ้าค่ะไม่รู้ไปสาบสู้ไปแห่งหนตำบลใดสงสัยจะไปที่อำเภอเลยมั้งก็จังหวัดนี่อย่าบอกนะว่าน้องสาวฉันหายไปอ่ะพ่อนี่ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าให้ดูแลน้องสาวฉันดีๆนี่มีดน้าคงรู้ว่าต้องทำอะไรเจ้าเจ้าใช้คำว่ามีดมีดดาบดาบโอ้เจ้าลิเกเฮียใช้มีดนี่มีดอะฉันไม่รู้ฉันก็โทษแล้วกันนี่ดาบนี่ดาบน้ารู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไงข้าพเจ้าได้ทำผิดเอาไว้ได้รักษาน้องแก้วมณีไว้ไม่ได้ข้าพเจ้าจะยอมตายเพื่อรักษาเกียรติเอาไว้ช้าก่อนพ่อฮะยอมท่านไม่ถูกค่ะผมฉันยอมไม่ได้ที่จะพ่องฉันตายต่อหน้าตรงนี้พร้อมด้วยกับฉันยังไม่เคยบวชไม่เคยตอบแทนบุญคุณของพ่อฉันเองก็เป็นลูกยอมไม่ได้หม่อมฉันขอถวายชีวิตแทนพ่อถ้าเรื่องทุกอย่างมันจบและพ่อฉันรอดก็ลากระหม่อมขอเอาชีวิตของกระหม่อมถวายให้กับพระองค์ท่านกระหม่อมสมานขอปิดชีวิตด้วยตัวเองพระเจ้าค่ะเฮ้ยผมทำอย่างนั้นไม่ได้นะทำไมไว้ไม้กูขอตายแทนมึงเองไอ้ไม้จริงเหรอในฐานะที่มึงกับกูทุยมึงกับกูเป็นเพื่อนกันมานานมึงรักกันมากเลยมึงจะไปจากกูเหรอวะเพื่อนทำไมมึงไม่บอกดีๆกูจะได้ยืนมีไทยเอามาฆ่ามึงเอ้ยกูขอบคุณมากเพื่อนเพื่อนแท้เหลือเกินเว้ยกูซาบซึ้งในใจมึงเหลือเกินเห็นแก่ที่มึงเป็นเพื่อนกูมานานเรื่องครั้งนี้กูขอรับผิดชอบแทนมึงเองไอ้ไม้ลาก่อนไอ้ไม้ไอ้หยุดทำไมไอ้หม้อไอ้หม้อไอ้ไม้ไอ้หม้อยังเขาจะฆ่าตัวตายพ่อมึงอยู่หัวเราะเฉยว่าพาพ่อมึงไปกินยาสักหน่อยป่ะไอ้ไม้ลืมกินถึงแม้ว่ามึงจะเป็นเพื่อนที่กูคบไม่เท่าไหร่แต่มึงมีน้ำใจที่จะฆ่าตัวตายแทนเพื่อนมึงไอ้หมายก็เพื่อนกูไอ้สมานเพื่อนกูมึงก็เพื่อนกู
เฮ้ยมันจะดีเหรอเพื่อนมันจะดีเหรอแล้วแต่มึงนะงั้นอ่ะเออเอาไปเถอะในเมื่อพระองค์ท่านคิดว่าพ่อของไอ้สมานมันทำผิดกระหม่อมในฐานะเพื่อนของไอ้สมานพวกมึงฟังกูไหมเนี่ยฮะพระองค์ท่านไม่กูถามจริงมึงปรึกษาเฮียอะไรกันเนี่ยฮะกูลำพันคนเดียวเนี่ยฮะมึงฟังกูด้วยกำลังคุยกำลังคุยอยู่ว่าจะทำยังไงก็นี่ไงเพราะคุณหม้อแกเสียสละขนาดนี้พ่อเป็นพ่อต้องอยู่รอดูลูกบวชให้ไอ้ไม้มันคือเพื่อนไอ้สมานผมก็คือเพื่อนไอ้สมานฉันแล้วชีวิตผมอยู่ไปก็ไม่มีอะไรช่างเสียสละเหลือเกินผมจะฆ่าตัวตายต่อหน้าเมียผมดูซิว่าเมียผมจะห้ามไหมเมียก็เมาอย่างเดียวแล้วกูเนี่ยผมจะฆ่าตัวตายเดี๋ยวนี้ฉันบอกไปแล้วว่าให้ดูแลน้องสาวฉันให้ดีเอาเฮียเมียเขาเงียบฉันรับไม่ได้เดี๋ยวพวกมึงคุยเฮียกันได้กูจะฆ่าตัวตายแล้วเนี่ยไอ้หม้อก็มีใครห้ามกูบ้างสิเอ็งจะเสียสละปานนั้นเชียวหรือมึงเพิ่งรู้สึกเหรอมีจะลงพุง2 3ครั้งแล้วเนี่ยกูไม่ทันได้เห็นเพื่อนกูคุยกับเจ้าทางนี้ก็ไม่เห็นไปฆ่าอะไรข้างหลังใครมันจะเห็นคุยทางนี้พระองค์ท่านกระหม่อมขอตายแทนไอ้สมานแล้วกับพระเจ้าค่ะฮะพระองค์ท่านพระเจ้าค่ะกระหม่อมขอฉันรับไม่ได้ฉันรับไม่ได้จริงๆพระเจ้าค่ะฉันรับไม่ได้จริงๆกระหม่อมขอพระเจ้าค่ะเรื่องทุกอย่างกระหม่อมขอรับเป็นเพียงผู้เดียวแต่มันคือน้องสาวฉันละคนเราไม่รู้จะทำยังไงอยากรับเป็นผู้เดียวพระเจ้าค่ะใช่แล้วพ่อมึงชื่ออะไรนะพรหมนิมิตมิตรลูกชื่อสมานครับไอ้มิตรมึงตายกูไม่ยุ่งเลยแล้วไอ้หม้อเอ็งไปฆ่าตัวที่ไหนเนี่ยฆ่าตัวตายที่ไหนทำไมเราเพิ่งไม่เห็นเอ็งมาอยู่ไหนมาพระองค์ท่านพ่อใครใครก็รักถ้าเป็นพ่อพระองค์พระองค์ก็ต้องปกป้องนี่พ่อของไอ้สมานเขาต้องปกป้องนะครับลูกผู้มีลูกคุณพระองค์ท่านปัญหานี้แก้ได้น้องสาวพระองค์ท่านอาจจะไปเที่ยวหรืออาจจะไปเก็บผักเก็บผักบุ้งเราออกตามหากันไม่ดีกว่าหรือจะวิธีไหนก็ช่างฉันจะให้เวลาพวกแกทั้งหมด7วันให้ไปตามหาน้องสาวฉันให้เจอหากผู้ใดเจอห้ามแตะเนื้อต้องตัวแม้แต่ปลายเล็บหากส่วนไหนแตะส่วนนั้นฉันจะตัดมันเองช้าก่อนพระเจ้าค่ะพระองค์ท่านไอ้สมานผู้นี้ก็ไม่ได้เป็นลูกคนเดียวก็มีพี่สาวอีกเช่นกันพระเจ้าค่ะมีชื่อว่าพี่เหมียวพี่แมวเออขอบคุณมากเจ้าวิทย์ผู้เจ้าเหมียวพระองค์ท่านพระองค์ท่านใครก็รักพี่สาวก็ไม่อยากให้ใครมายุ่งแล้วพี่สาวของเกล้ากระหม่อมก็หายไปด้วยเกล้ากระหม่อมจะขอตัดสินใจตรงนี้ถ้าใครเจอพี่สาวของเกล้ากระหม่อมใครมันจับแก้มหม่อมฉันนะจะตัดนิ้วมันหากแม้งใครกอดหม่อมฉันจะตัดแขนมันหากแม้นะใครเอาจมูกไปไซนิด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 ก็เก๊กก็เก๊กตรงนั้นนะโอ้ยจะหั่นให้เป็นชิ้น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 เลยเป็นสเต็กไปเลยถูกต้องใช่พระเจ้าค่ะก่อนอื่นน้องพระองค์ท่านก็หายพี่สาวของเจ้าก็หายกระหม่อมมีน้องสาวอยู่คนชื่อว่าพิสมัยกระหม่อมยังไม่ได้กลับบ้านไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าน้องสาวกระหม่อมพิสมัยได้หาออกจากบ้านถ้าไอ้อีผู้ใดเจอน้องสาวกระหม่อมน้องสาวไม่กระหม่อมไม่เคยผ่านมือใครนอกจากมือตัวเองฮะมันก็คงจะล้างจะถูไถมั่งแหละถ้าใครแตะเนื้อต้องตัวอีพิสมัยกระหม่อมจะตัดหัวมันทุกหัวอุ้ยแต่ก่อนจะตัดกระหม่อมจะดีดก่อนปิ๊ง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 เพื่อให้พ่อก็ขยันพูดนะครับพ่อมึงเป็นคนที่สงสัยมากพ่อมึงเอาไปว่าน้องสาวใครแต่ละคนทุกคนเจอห้ามแตะเนื้อต้องตัวถูกต้องใครผิดกฎไอ้อีพวกนั้นหัวขาดตามนี้พระเจ้าค่ะแตะต้องไม่ได้ใช่ไหมมึงเจ้าเราจะแตะต้องกันไม่ได้ไม่ได้แม้แต่ปลายเล็บถูกต้องไปงั้นรีบบอกตามหาเลยตามหาดีกว่าเชิญเสด็จพระเจ้าค่ะ
อีไหมอะไรมึงไปกินอะไรมาท้องป่องขนาดนี้หนูไปกินปลาช่อนมาพี่มึงกินปลาช่อนอะไรทำไมป่องขนาดนี้แสดงว่ามึงกินทั้งตัวใช่ไหมไม่ใช่หนูกินทั้งลำเลยพี่ปลาช่อนพองทั้งลำพี่ชายพอแล้วเดี๋ยวไหนมาดูสิอุ๊ยพวกเป็นกระเทยเหรอเคยเป็นจ้ะฮะฝากกดติดตาม YouTube ยุ้งข้าวเรคคอร์ดด้วยนะครับ